มองหน้าครูสวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ครูปลายทางนะคะนักเรียนในประเทศมาเลเซียด้วยค่ะพบกับครูอีกครั้งในวิชาดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ค่ะเราจะเรียนเรื่องนาฏยศัพท์ไหนลองพูดพร้อมกันสิคะนาฏนาฏยศัพท์ใครไม่มองหน้าครูเลยตอนนี้ต้องมองครูก่อนค่ะนาฏยศัพท์นะคะก็มาจากคำว่านาฏศิลป์บวกกับคำว่าอะไรคะศัพท์คำศัพท์นั่นเองนาฏยศัพท์คือคำศัพท์ที่ใช้กันในวิชานาฏศิลป์หรือการร่ายรำค่ะนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนมีคำศัพท์ต่างๆมากมายที่ต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะนะคะแต่นาฏศิลป์เราก็มีคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะวิชานาฏศิลป์เช่นกันซึ่งเราต้องเรียนรู้และคำศัพท์ที่ครูจะนำมาฝากก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานค่ะที่เหมาะกับนักเรียนที่สุดเลยเอาละค่ะตอนนี้นั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวครูนั่งบ้างดีกว่าดีไหมคะครูนั่งบ้างแล้วครูมีอะไรมาฝากนักเรียนเช่นเคยค่ะกับการดัดตนค่ะเราจะดัดตนกันในสัปดาห์นี้อีกครั้งนึงในสัปดาห์ต่อไปนักเรียนจะต้องดัดตนเองนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะการดัดตนนักเรียนปลายทางเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับที่จะทำไมลูกเรียนเลยโดยการดัดตนแต่ในวันนี้ครูจะสาธิตการดัดตนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนจะได้นำไปปฏิบัติเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฝึกกันไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากการนั่งก่อนนะคะนักเรียนกลุ่มนี้นั่งให้ตรงคนหน้าค่ะนักเรียนต้นทางกลุ่มนี้ยังไม่เคยเรียนต้นทางกับครูเลยใช่ไหมคะครูดูจากการที่นักเรียนทำความเคารพนักเรียนจะต้องยังไงนักเรียนบอกกราบแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าไงลูกน้องบอกว่าไงคะทำความเคารพแล้วน้องนั่งพื้นแล้วก็ทำความเคารพครูแบบเนี้ยเรามาฝึกกันนิดนึงอ่ะยืดตัวขึ้นค่ะเรารวมมือไว้ที่หน้าตักก็คือการรวมไว้แบบนี้เวลาเราเรียนนาฏศิลป์เรานั่งพื้นใช่ไหมลูกอยู่ปลายทางสัปดาห์ที่แล้วดูเพื่อนกราบแล้วใช่ไหมคะแต่หัวหน้าคงลืมไม่เป็นไรนะคะน้องอยู่แบบนี้นะลูกนะหัวหน้าจะบอกว่านักเรียนกราบพอบอกว่านักเรียนกราบปุ๊บนักเรียนต้องทำยังไงลูกกราบลงไปเลยเวลากราบทำยังไงดูเราจะไม่พนมมือแบบนี้มืออยู่ตรงนี้เราจะไม่พนมมือแบบนี้แล้วเราถึงจะกราบเราจะทำแบบนี้ค่ะยืดหลังพอเพื่อนบอกว่านักเรียนกราบนักเรียนวางมือแบบนี้ค่ะวางมือลงไปเลยแบบนี้แล้วมืออีกข้างหนึ่งตามสังเกตไหมว่าข้อศอกของเราจะคล่อมเข่าด้านที่อยู่ข้างล่างไหนจับเข่าแบบนี้สิลูกจับเข่าจะมีเข่าที่อยู่ข้างล่างกับเข่าที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะข้อศอกจะคล่อมเข่าที่อยู่ข้างล่างคือเข่าไหนคะเข่าซ้ายของนักเรียนนะลูกนะถ้าเรานั่งพับเพียบอีกด้านหนึ่งเข่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเข่าที่อยู่ข้างล่างเราก็คล่อมนะคะยืดหลังค่ะพอเพื่อนบอกนักเรียนกราบปุ๊บกราบเลยค่ะกราบลงไปวางมือกราบมืออีกมือนึงตามก้มศีรษะก้มลงไปค่ะให้หน้าผากนะคะแบบนี้เงยหน้าขึ้นมาค่ะให้หน้าผากแตกอะไรนิ้วนักเรียนไม่ต้องกระดกมือขึ้นรับหน้าผากนะคะอีกครั้งค่ะยืดค่ะนักเรียนรู้ไหมกำลังที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการแสดงได้เลยเมื่อนักเรียนอยู่บนเวทีนะคะหรือประกอบการแสดงละครรำนะคะนี่คือการแสดงท่าทางที่สื่อความหมายถึงการเคารพเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราใช้ในการแสดงท่าประกอบการแสดงได้ไหมคะได้นะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะกริยาแบบนี้จะทำให้หนูเป็นคนที่ดูแล้วน่ารักอยากเป็นคนน่ารักไหมคะยืดหลังขึ้นค่ะสมมุติหัวหน้าบอกนักเรียนกราบกราบลงไปเลยไม่ต้องรอใครกราบลงไปเลยค่ะเงยหน้าขึ้นมาค่ะเราก็จะเหมือนกับเฉียงตัวไปด้านนี้พอเ
พาะข้อศอกเราจะคล่อมเข่านี้นะคะนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเลยไม่ต้องรอนะคะแล้วค่ะนั่นคือการทำความเคารพครูก่อนเรียนกันค่ะทีนี้เราเริ่มจากการดัดตนอย่าลืมนะคะครูจะสาธิตการดัดตนให้ในวันนี้2ท่าให้เหมาะกับนักเรียนซึ่งจริงๆการดัดตนมีหลายท่านะคะสัปดาห์ต่อไปนักเรียนเตรียมร่างกายก่อนเข้ารายการโดยการดัดตนให้พร้อมเข้ามาในรายการดนตรีนาฏศิลป์เราจะเข้าเนื้อหาเลยนะคะจะทำให้ไม่เสียเวลาพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วแยกเข่าค่ะคงจำได้ว่าเมื่อครูให้นักเรียนดัดตนเราจะแยกเข่านั่งแบบนี้ค่ะยืดหลังค่ะข้อศอกซ้ายตรงกับเข่าซ้ายหลังยืดค่ะเปิดปลายคางสายตามองมาที่ครูค่ะมองครูค่ะคว่ำมือลงไปนะคะรวบนิ้วหักข้อแล้วก็ดัดตนยืดหลังขึ้นค่ะเอียงศีรษะทางด้านไหนลูกเอียงศีรษะทางด้านซ้ายหักข้อค่ะมองมาที่ครูค่ะนับ10ค่ะหักข้อค่ะหักข้อค่ะ10ดัดเอง1นาทีนะคะดัดเองสังเกตว่าพอเราดัดมือตรงนี้จะเป็นยังไงรู้สึกว่าได้กล้ามเนื้อตรงนี้ยืดพร้อมที่จะแสดงท่ารำอีกครั้งค่ะหลายคนยังไม่ได้กดนิ้วมือซ้ายลูกมือซ้ายวางไปบนหน้าขาลูกยืดหลังขึ้นจ้ะไม่เงยหน้ายืดหลังไม่ได้เงยหน้าหักข้อค่ะกดลงไปอีกได้ไหมลูกเงยหน้าขึ้นยืดแขนไปข้างหน้าค่ะแขนตึงนะคะแขนตึงนะคะรวบนิ้วค่ะดึงเข้ามาหักข้อค่ะแขนตึงค่ะเอามือลงค่ะลองค่อยๆกำมือสิคะจะรู้สึกกำได้ยากนิดนึงเนื่องจากเราดัดนะคะสบายไหมคะไหนเราทำมือแบบนี้นิ้วชิดกันทำมือแบบนี้หักข้อด้วยค่ะเอามือลงคุกเข่าค่ะปัดเท้าไปอีกด้านนึงแยกเข่าค่ะแยกเข่าค่ะข้อศอกซ้ายขวาวางลงไปยืดหลังแบบครูเร็วเอาละค่ะหักข้อมือหักข้อลงไปให้เยอะเลยนะคะแบบที่ครูกำลังทำหักลงไปพอเราตั้งท่ารำนิ้วเราจะสวยจะช่วยส่งให้การเอียงการย่อตัวการวางหน้าสวยงามค่ะเดี๋ยวครูจะมีดึงนักเรียนออกมาสาธิตแล้วครูก็จะเลือกออกมาเองรู้ไหมครูมีหลักในการเลือกยังไงระวังเอียงขายืดหลังเอามือยกเงยหน้าขึ้นตรงนั่งให้ตรงคนหน้าคนหน้าขยับนักเรียนหญิงตรงแล้วกันนักเรียนชายขยับให้ช่องนั่งให้ตรงช่องค่ะไม่ต้องขยับมาให้ตรงช่องอ่ะยืดหลังค่ะท่าต่อไปจำได้ไหมลูกเราจะสอดมือไปข้างหลังแล้วจับมือกันนักเรียนเอามือขวาสอดไปข้างหลังค่ะเนี่ยสอดไปอีกมือนึงทำยังไงจับค่ะค้างไว้ค่ะเดี๋ยวครูจะหันกลับไปนะคะยืดหลังข้อศอกชี้ขึ้นค่ะข้อศอกชี้ขึ้นค่ะพยายามไต่พยายามเอามือไต่ให้จับกันให้ได้ท่านี้จะทำให้เวลาเราแสดงท่ามีท่วงท่ารำที่สง่าหลังจะยืดตรงนะคะร่างกายในนอกจากเรายกข้อศอกขึ้นเนี่ย
ข้อศอกตรงนี้จะทําให้ตึงกล้ามเนื้อก็จะได้ผ่อนคลายนะคะนะคะบริเวณนี้ตึงกล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายเอามือลงค่ะสอดแขนซ้ายเข้าไปข้างหลังค่ะสอดแขนซ้ายเข้าไปบ้างยืดหลังทรงตัวให้ได้อย่าเอามือค้ำพื้นอย่าเอามือแตะพื้นเอามืออีกมือนึงก็ตอกชี้ขึ้นข้อตอกชี้ขึ้นข้างบนค่ะสายมือจับกันให้ได้อ้าวพอค่ะคุกเข่านั่งคุกเข่าค่ะคุกเข่ามือวางที่ตักอธิษฐานเอ่ยสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติพนมมือค่ะเวลานักเรียนรำฝึกรำเพลงนี้ใช้แก้วน้ำก็ได้นะคะแทนพานดอกไม้นะนึกออกไหมมีแก้วน้ำพนมมือค่ะพนมมือค่ะวันนี้ครูไม่เอาพานมาจะได้เหมือนกันดีไหมลูกเราต้องใช้จินตนาการว่าเรากำลังมีพานดอกไม้อยู่ตรงนี้ดีไหมคะดีนะคะพนมมือปลายนิ้วเปิดค่ะหลังตรงสังเกตไหมเวลาครูนั่งดูนะหลังจะเป็นยังไงหลังตรงนะคะยืดหลังขึ้นนะคะทุกครั้งที่ตั้งแสดงท่ารำหลังต้องอยู่แบบนี้นะลูกนะอ้าวพนมมือแล้วปลายนิ้วเปิดปลายนิ้วแยกออกคุกเข่าค่ะก้นติดพื้นก้นติดพื้นนั่งลงไปนั่งลงไปนั่งบนส้นค่ะเมื่อกี้มีบางคนยกตัวขึ้นแบบนี้แล้วครูก็บอกว่าให้นั่งลงแล้วหนูก็พับเท้าไปเลยไม่ใช่นั่งบนส้นเท้าแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะถ้าครูบอกให้พับเท้าคือพับแบบนี้ไหนลองพับเท้าสิเนี่ยพับเท้าคุกเข่าค่ะนั่งบนส้นแบบนี้ถ้ายกก้นขึ้นแบบนี้ค่ะนะคะก็มีท่ารำบางท่าที่เราต้องยกก้นขึ้นนะคะ